ไปมูเรื่องความรักค่ะทุกคนทำไมเพชรถึงแบบอยากมาเทรวีฟาวเทนแบบเป็นมิชชั่นของการมาอิตาลีในครั้งนี้เลยเพราะว่าเขาอะมาโยนเหรียญที่น้ำพุนี้แล้วเขาก็เลยได้เจอกับสามีเขาชาวอิตาลีมันก็เลยมาไงและเหรียญสุดท้ายเหรียญที่3หมายถึงว่าเราจะได้แต่งงานกับหนุ่มอิตาเลียนคนนั้นนะคะถ้าเกิดมันจะหายมันหายพรึบๆอย่างเงี้ยเอาอีกรอบหวานเข้มข้นมากเพชรเจอนี่ชาว Hi guys สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพชรอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะคะเนี่ยเพชรจะโมปะวะเพราะพื้นหลังห้องนอนเนี่ยมันสามารถมาจากพัทยาภูเก็ตดอยเอ็ดเชียงใหม่ได้หมดจะโมปะเนี่ยเพชรอยู่อิตาลีจริงๆถ้าถามว่าเพชรมาทำอะไรที่อิตาลีนะคะตอบยังไงดีเนาะหลักๆเลยค่ะทุกคนก็คือมาปล่อยใจช่วงที่ผ่านมาเราอะเกิดคำถามขึ้นมากับตัวเองอะเนาะชีวิตเรามันต้องการอะไรกันวะถ้าเกิดว่าเราแบบออกจากคำว่าภาษาจีนยังติดตามฉันอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวคนนึกออกไหมเพราะว่าเพชรมีแพชชั่นกับการแบบเจอคนต่างชาติเจอวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งกับคำว่าจีนอะไม่ใช่ว่าเพชรแบบไม่ชอบแล้วนะแต่ว่าเพชรก็อยากไปเจออะไรที่แบบกว้างขึ้นเจอสังคมใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเพชรก็เลยมีความคิดว่าเพชรอยากไปในเวอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดคำถามตามมาเอ้ยแกถ้าแกจะแบบเปลี่ยนจริงๆมันจะมีผลอะไรตามมาไหมพอดีเลยนะคะที่แบบเพื่อนคนไทยที่อยู่อังกฤษเนี่ยทักมาบอกว่าเฮ้ยเพชรมาเจอกันไหมที่อังกฤษอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วก็เพชรมาครั้งเนี้ยมาคนเดียวนะคะมันก็เหมือนเป็นการทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าแบบว่าเราสามารถรับผิดชอบหรือว่าทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าเพื่อนชวนไปอังกฤษทำไมมาโผล่อิตาลีก็คือว่าจริงๆเพชรมีเพื่อนเป็นหนุ่มอิตาเลียนอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเอาพูดความจริงนะเพชรเป็นคนที่แต่งหน้าไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้อ่ะมันไม่มีสมาธิในการโฟกัสในสิ่งที่ฉันจะแต่งหรือสิ่งที่ฉันจะพูดอ่ะเพชรขอคอคนที่สามารถพูดไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยได้เก่งมากเลยงั้นเพชรขอแบบแต่งหน้าไปก่อนแล้วกันนะ A few minutes later แล้วก็อย่างที่เพชรบอกไปเนาะว่าจริงๆทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ค่อนข้างปล่อยใจของเพชรเลยแต่ว่าในที่สุดเพชรก็มีกำลังอกกำลังใจลุกขึ้นมาถ่ายคลิปที่อิตาลีวันสุดท้ายทุกคนดูนะคะเพราะว่าเพชรได้รับการสนับสนุนที่น่ารักจากแบรนด์Bloom Boom ค่ะเป็นแบรนด์บราสุดฮิตยอดขายหลายแสนชิ้นที่จะทำให้วันนี้เนี่ยเราแต่งตัวได้ง่ายสวยสนุกแล้วก็มั่นอกมั่นใจในทุก movement ค่ะถ้าเกิดใครติดตามกันอยู่ใน IG เนี่ยจะรู้ว่าเพชรเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเดรสหรือไม่ก็เสื้อตัวเล็กตัวน้อยตัวจิ๋วหรือไม่ก็ต้องโชว์หลังแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเพชรจะลองชุดแรกให้ทุกคนดูก่อนดีกว่าตอนนี้เวลาที่เราใส่เกาะอกประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราต้องใส่บรายังไงนะถึงจะไม่ให้เห็นสายใช่ไหมจะบอกสาวๆให้เขาว่าเวลาที่เพชรใส่เกาะอกอะไรประมาณนี้เนาะเพชรจะเลือกใส่เป็น nipple covers ค่ะหรือว่าที่ปิดจุกนั่นเองช่วงแรกนะคะที่เพิ่งเข้าวงการที่ปิดจุกอะเคยไปลองซื้อแบบราคาถูก29 บาทมาแกจะบอกว่ามันไม่เลิศเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเรียกว่าเป็นที่ปิดจุกอะเป็นที่ปิดจุกนะเว้ยแต่แกหลุดแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้แบบยี่ห้อดีๆไม่สามารถออกได้อีกเลยไม่เข้าสู่วงการใส่บราอีกเลยทุกคนมันง่ายแล้วก็สะดวกมากแล้วที่ปิดจุกของแบรนด์ Bloom Boom เนี่ยทำไว้ดีมากอย่างแรกเลยนะคะสมควรค่าแก่การเป็นที่ปิดจุกมากก็คือกาวแน่นค่ะเต็มแผ่นซิลิโคนทนน้ำทนเหงื่อแปะแล้วไม่มีหลุดเลยนี่ก็คือที่ปิดจุกของแบรนด์ Bloom Boom นะคะผ่านการใช้มาระยะหนึ่งแล้วแหละก็คืออยากให้ทุกคนเห็นแล้วว่ากาวเขาติดแน่นแล้วก็ใช้ได้นานมากแปะให้ดูบนแขนเลยค่ะเป็นไงทุกคนไม่มีหลุดเลยค่ะจะลอกออกแปะใหม่ไหนก็ไม่หลุดค่ะของเขาใช้ได้นานจริงบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยมันแน่นขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้แพ้หรือคันหรือเปล่าแต่จะบอกว่าสำหรับเพชรเนี่ยใช้มาตลอดทริปอิตาลีนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอาการเหล่านั้นนะคะเพราะว่ากาวที่เขาใช้เนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทาง Bloom Boom ที่ผ่านมาตรฐานการผลิตแล้วนั่นเองทำให้ไม่แพ้ไม่แดงไม่คันไม่ทำร้ายผิวค่ะและอีกอย่างนึงนะสาวๆหลายคนที่เคยใช้แบบกาวเนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหาขอบกาวมันเผยขึ้นใช่ไหมคะทำให้มันแบบหยิบจับลำบากติดมือนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่า
ขอบกาวของยูมบูเนี่ยไม่มีอาการนั้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาน่ารักมากแค่139 บาทนะคะแต่ใช้ได้ถึง30 ครั้ง 50 ครั้งกันเลยทีเดียวค่ะโอเคนี่ก็คือชุดแรกเนาะเดี๋ยวเพชรขอไปเปลี่ยนเป็นชุดที่2ก่อนนะคะและนี่ก็คือชุดเดรสชุดที่2ของเรานะคะเป็นไงอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมโอ้เพชรนี่ตาถึงนะเนี่ยโอ้ยเลือกไม่ถูกเลยชุดเมื่อกี้ก็น่ารักชุดที่2ก็น่ารักอันนี้ก็คือชุดที่2นะคะทุกคนจะเห็นในกระจกเลยว่ามันเป็นเดรสแบบโชว์หลังทุกคนซึ่งถ้าเราใส่เป็นบราแบบปกติเนี่ยไม่สวยแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องเห็นบราข้างหลังแน่ๆเลยแต่พอเราใส่เป็นที่ปิดจุกเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าเราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสวยขึ้นทุกคนแล้วเพชรก็ลืมบอกไปว่าพอเราใช้ที่ปิดจุกแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมเก็บพลาสติกตัวนี้เอาไว้นะคะอย่าทิ้งนะเพราะว่าพอเราใช้เสร็จแล้วอ่ะเราสามารถเอาน้องเขากลับมาติดกับพลาสติกตัวนี้ได้เหมือนเดิมยังไม่หมดนะคะยังมีชุดที่3แต่ว่าชุดที่3ตัวนี้เพชรจะเลือกใช้เป็นนี่เลยบลูมบูมซิลิโคนบาร์นะคะหรือว่าบราอกชิดของทางบลูมบูมค่ะถ้าเกิดเราใส่กับซิลิโคนบราตัวนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูแบบเฮ้ยเซ็กซี่ขึ้นนิดนึงชุดเอฟนี่ก็คือชุดที่3ของเราค่ะเพชรรู้สึกว่าชุดนี้มันจะมีความเป็นแบบสาวเกาหลีโคเรียนิดนึงอะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสถานที่ของเราหรือเปล่านะแต่มันก็น่ารักนะทุกคนว่าไหมเพชรก็ไปใส่เจ้าตัวซิลิโคนบรามาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ทุกคนเห็นขนาดนั้นพอมันจะไม่เหมาะสมกับช่องนี้นะคะมันจะต้องเซ็นเซอร์รัวๆแต่เพชรก็รู้สึกว่าใครที่เป็นสายแบบชอบความเซ็กซี่เนี่ยเจ้าตัวบลูมบูมซิลิโคนบราเนี่ยช่วยได้นะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะก็แค่แปะลงไปแล้วก็ติดตะขอแค่นั้นเลยง่ายมากเวลาที่เราแปะลงไปแล้วเรารู้สึกว่าให้ตำแหน่งมันยังไม่ได้เราลอกออกแล้วแปะเข้าไปใหม่กาวก็ยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะอีกอย่างที่ชอบก็คือเจ้าตัวบราเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะคะทำให้เวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นขอบบราทุกคนนึกออกไหมแต่ถึงแม้ว่ามันจะบางสีเขาก็เข้มนะคะทำให้ไม่โป๊ด้วยเย่ ลองครบแล้วนะคะ3ชุดทุกคนเพชรเลือกไม่ถูกคือวันนี้เพชรแพลนไว้ว่าจะไปที่น้ำพุเทรวีนะคะหรือว่าเทรวีฟาวเทนไปมูเรื่องความรักค่ะทุกคนไม่เคยขอพรที่ไทยแต่บินไกลมาขอพรที่นี่เพราะเราอยากได้สายฝอไงโอ้ยเอามาที่ไหนดีทุกคนที่ท่านจะชอบแล้วก็ส่งใครสักคนมาให้เราที่ไหนดีอ่ะตัวไหนดีอ่ะเลือกยากมากเลยเอาตัวไหนดีนี่เลือกยากจริงๆนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวไปขอไปตัดสินใจแล้วออกมากับชุดนั้นค่ะทุกคนเย่สรุปเลือกเป็นชุดเดรสยีนตัวนี้นะคะส่วนน้องตัวสีส้มเราจะได้เจอกันในโอกาสถัดไปแน่นอนสำหรับใครนะคะที่อยากจะแต่งตัวให้ง่ายขึ้นและมั่นอกมั่นใจในทุกมูฟเมนต์นะคะสามารถซื้อบลูมบูมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวที่ปิดจุกหรือว่าบราอกชิดของเขาได้ทั้งใน Lazada แล้วก็ Shopee เลยนะคะเพจจะแปะลิงก์ไว้ให้ในกล่องข้อความด้านล่างนะคะวันนี้บรันช์ของเรานะคะก็คือสปาเกตตี้เห็ดแล้วก็มีเฟรชออเรนจ์ juiceจะบอกว่าร้านนี้ชื่อโมซาร์ทคาเฟ่นะคะคนที่นี่น่ารักมากพนักงานทุกคนน่ารักมากมากมากอย่างเช่นวันแรกที่มาถึงใช่ไหมคะเพชรแบบยังเข้าไปข้างในไม่ได้ใช่ไหมเพชรหิวข้าวเพชรก็เลยแวะมาซื้อพิซซ่าก่อนแล้วก็วางกระเป๋าเดินทางไว้หน้าร้านบอกว่าดูอย่าเอากระเป๋าเดินทางวางไว้ข้างนอกแบบนี้เอาเข้ามาข้างในเพราะว่าที่เนี่ยถ้าเกิดมันจะหายมันหายพรึบเลยไม่หายพรึบไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เตือนน่ารักเห็นไหมเมื่อกี้เขาก็น่ารักเมื่อวานอีกทีมากินข้าวใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าเพชรมาจากที่ไหนมาจากเกาหลีหรอญี่ปุ่นไหมจีนหรือเปล่าไม่ใช่เลยใช่ไหมจากที่ไหนแล้วเขาก็บอกว่าYou are so beautiful. You look like an actress. Okay, ฉันจะรีวิวร้านนี้ติดเต็มไม่ฉันได้หรอไม่ใช่อร่อยมากทุกคนแกมันไม่ใช่สปาเกตตี้แบบที่กินบ้านเราเว้ยแต่คือภาพจำของเราอะสปาเกตตี้มันจะต้องเป็นแบบเส้นกลมที่เคยกินใช่ป่ะอันนี้ You will be on my channel
มันจะเป็นเส้นแบนๆนี้ทุกคนสปาเกตตี้ต้องมากินที่อิตาลีจริงๆแค่สปาเกตตี้ธรรมดาก็มาขนาดนี้เลยอ่ะแต่แม่ช้อนอ่ะไม่ใช่มีดอ่ะทำไมเลี้ยเราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทานสปาเกตตี้ร้อนมากเลยที่ทำงานโดยจัดการเริ่มต้นบอกว่าวันนี้เราก็แสดงความรักกับตัวเองไปแล้ว2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือการแต่งตัวบ้ากำลังชมตัวเองสะดุดเลยเริ่มจากการรักตัวเองด้วยการแต่งตัวสวยแล้วก็ทานอาหารอร่อยนะคะถัดไปเราก็จะไป Trevi Fountain กันซึ่งทุกคนรู้อะไรไหมไปที่นั่นอ่ะต้องโยนเหรียญแต่ว่าเพชรไม่มีเหรียญเพชรก็เลยคิดว่าจะมาหาซื้อของกรุบกริบเป็นการแลกเหรียญไปในตัวนี่เลยของฝาก1ยูโรนี่ได้มาแล้วนะคะทุกคนเป็นแมกเนตโรมาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นก็คือเหรียญจ้าเราจะไปโยนที่แม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำน้ำพุเทรวีกันตอนนี้เราเดินไปเมโทรกันก่อนดีกว่าทุกคนเราเพชรอะเรียกว่าสวยได้ไหมก็ไม่รู้โชคไม่ดีคือเพชรอุตส่าห์จองแอร์บีเอ็นบีที่มันอยู่ติดกับรถไฟใต้ดินนะแต่แบบตอนที่เพชรมาถึงอะรถไฟใต้ดินสถานีเพชรอะเป็ดเท่ากับเราต้อง take bus only ทุกคนคือตั๋ว transportation ของที่อิตาลีอ่ะ1บาทอ่ะมันสามารถใช้ได้ทั้งเมโทรแล้วก็บัสเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเราซื้อตั๋วที่เมโทรแล้วเราก็จะขึ้นไปนั่งบัสกันค่ะเราใกล้ถึงกันแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเห็นเป็นฝรั่งเนี่ยแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่คนอิตาเลียนก็ได้นะคะเป็นแบบฝรั่งจากประเทศอื่นมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันทุกคนถึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าคนเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูโอ้มวลมหาประชาชนจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแต่สวยมากเลยทุกคนสวยมากค่ะทุกคนครับเมื่อกี้หลังจากที่มาถึงใช่ไหมเราได้สปอตแบบหมายถึงว่าได้จุดที่ถ่ายรูปพอดีเลยรีบจัดการตั้งขาตั้งต้นตั้งไมค์เซลฟี่แล้วถ่ายรูปเพราะเราจะบอกว่าแดดร้อนมากจริงๆร้อนแบบร้อนแบบไม่รู้จะใช้คำไหนมากมาอธิบายคำร้อนตัวเนี้ยคือแบบรู้เลยว่ามันต้องคำขึ้นจากการมาถ่ายรูปครั้งนี้แน่ๆแต่ว่าครั้งนึงในชีวิตอยากได้รูปสวยต้องทนอ่ะถัดไปเราจะทำมิชชั่นถัดไปของเรานะคะนั่นก็คือการโยนเหรียญซึ่งมีอยู่3เหรียญเท่านั้นห้ามพลาดการมาที่อิตาลีนะไม่ใช่แค่ Trevi Fountain นะแต่หมายถึงว่า anywhereยูโรปอ่ะยูต้องแบบระวังเรื่องของกระเป๋าให้ดีและของมีค่าเพราะว่ามันมีพิกพ็อกเก็ตหรือว่าพวกโจรล้วงกระเป๋าอยู่ทุกที่เลยถึงแม้ว่าตรงบริเวณนี้จะมีตำรวจยืนอยู่นะทุกคนแต่แบบมันแบบมันต้องมีแหละแล้วเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นต้องระวังเพชรนี่แหละต้องระวังมากๆเห็นคนมาเต็มเลยแต่ว่าทำไมไม่เห็นมีใครโยนเหรียญเลยอ่ะโยนได้หรือเปล่ากลัวไม่ใช่โยนแล้วตำรวจว่านะทีนี้เราจะมาโยนเหรียญกันค่ะทุกคนการโยนเหรียญนะก็คือเราจะโยนจากมือขวาให้ผ่านไหล่ซ้ายไปเหรียญแรกนะเหรียญแรกหมายถึงว่าจะทำให้เราโชคดีปังส่วนเหรียญที่สองหมายถึงว่าเราจะตกหลุมรักหนุ่มอิตาเลียนรูปงาม attractive Italian guy เป็นเหรียญที่สองและเหรียญสุดท้ายเหรียญที่สามหมายถึงว่าเราจะได้แต่งงานกับหนุ่มอิตาเลียนคนนั้นนะคะไปทำภารกิจสำเร็จแล้วของการไปอิตาลีครั้งนี้โยนเหรียญที่เทรวีฟาวเทนทุกคน
ถือว่าภารกิจในการมาอิตาลีในครั้งนี้สำเร็จแล้วนะคะอย่างแรกมาเจอมาเตล2ไปโคลอสเซียม3มาโยนเหรียญที่น้ำพุเฟรบี้เก่งมากเพชรถัดไปค่ะทุกคนเราจะไปหาเจลาโต้กินกันนะคะหรือว่าไอติมนั่นเองซึ่งแถวเนี้ยเยอะมากเพชรจำไม่ได้แล้วว่าเขาแนะนำร้านไหนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มสักร้านที่แบบว่าไม่ต้องต่อคิวทุกคนเพชรไม่รู้เลยว่าจะเอารถอะไรดีนะไม่อ่านจริงๆบางอันอ่านไม่ออกว่ามันอ่านว่าอยากลองมาเปิดHow many school vacancies? And this one? Snickers. ได้แล้วเจลาโต้รสโยเกิร์ตกับ Snickers 4 ยูโรนะคะราคาประมาณ160บาททุกคนเราจะบอกให้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าทุกคนอยากกินไอติมในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ทุกคนต้องสั่งเป็นคัพเป็นถ้วยแบบนี้เพราะใส่เป็นคนอ่ะมันละลายเหนียวมือไปหมดเลยจงเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเพจนะคะอย่าหาทำซื้อคนตอนฤดูร้อนมาชิมกันดีกว่าเจลาโต้เอ็นดูเดอะซันนิเกอร์สมันเป็นรสอะไรอ่ะถั่วถั่วเป็นรสถั่วที่เข้มข้นมากเลยทุกคนหวานเข้มข้นมากลองชิมโยเกิร์ตบ้างนะคะเปรี้ยวหวานกำลังดีแต่ชอบความที่มันเข้มข้นทุกคนเพชรลืมเล่าให้ฟังเลยว่าทำไมเพชรถึงแบบอยากมาเทรวีฟาวเทนแบบเป็นมิชชั่นของการมาอิตาลีในครั้งนี้เลยเพราะว่าเพชรติดตามติ๊กต็อกเกอร์ชาวอเมริกันคนหนึ่งอยู่นะคะเป็นผู้หญิงเขาแต่งงานกับหนุ่มอิตาเลียนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเขามาโยนเหรียญที่น้ำพุนี้แล้วเขาก็เลยได้เจอกับสามีเขาชาวอิตาเลียนฉันก็เลยมาไงทำไมเราจะพลาดได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปสภาพเพชรตอนนี้คือแบบโอ้โหหัวฟูไปหมดคือจากน้ำตกเทรวีนะคะเราสามารถเดินมาที่แพนทีออนตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะมหาวิหารแพนทีออนเดินมาประมาณแบบ8นาทีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเห็นคิวแล้วรู้สึกแบบอยากยอมแพ้เราต้องซื้อตั๋วอีกประมาณ5ยูโรด้วยนะคะจริงๆเมื่อวานอ่ะก็จะไปเซนต์ปีเตอร์บาซิลิก้าเหมือนกันนะคะที่แบบเป็นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ควรค่าแก่การไปมากแต่ว่าเมื่อวานอ่ะไปถึงก็ประมาณ4โมงแล้วคิวก็ยาวมากก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมาวันนี้พอมาวันนี้ก็ไปน้ำพุอันนั้นก่อนเมื่อตัดสินใจแล้วว่าเราจะเข้าแพนทีออนหรือว่าจะไปที่ตรงนู้นคิดว่าไปที่ตรงนู้นดีกว่าไหมเพราะว่าตรงนั้นมันใกล้บ้านด้วยแล้วก็ตรงนั้นไม่เสียค่าตั๋วแต่ว่ารอคิวยาวไปเถอะไปตรงนั้นดีกว่าไปกลับบ้าน One eternity later ทุกคนคะแล้วขอสารภาพว่าเมื่อกี้กลับเข้าห้องไปนะคะก็กลับเข้าไปงีบค่ะงีบจริงๆทุกคนเพชรเหนื่อยมากเลยอ่ะมันเป็นวันสุดท้ายอ่ะเราจะใช้เพื่อนนะสุดๆตลอดทั้งวีคอ่ะเหนื่อยมากแล้วเพชรรู้สึกยอมแพ้กับการไปเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาแบบสุดๆทุกคนเพราะว่ามันคนเยอะแล้วก็อากาศร้อนด้วยก็เลยคิดว่าโอเค I will leave it as an excuse to come back again next time to go to St. Peter Basilica นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา6โมงเพชรคิดว่าเพชรจะไปฝากท้องกับโมซาร์ทคาเฟ่อีกแล้วแล้วก็พอกินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆนะคะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้ว Can I have lasagna? Lasagna? Yes Okay ที่เดิมที่ประจำเขาถามว่าจะนั่งนี่หรือว่าออกไปข้างนอกทุกคนฝรั่งอ่ะชอบนั่งข้างนอกแต่ว่าจะขอหลบแดดอยู่ในนี้ละกันลาซานญ่าเย้ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะคิดว่าวันของเราน่าจะจบประมาณเท่านี้นะคะ
เหนื่อยมากเลยอะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไปแค่ Trevi Fountain เป็นที่เดียวแล้วก็กิฟต์อัพกับการเข้า Pantheon หรือว่าการไป Saint Peter Basilica เพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วก็ฉันเหนื่อยมากเลยไม่ไหวแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็จะบินไปลอนดอนต่อเพชรจะอยู่รอดไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะส่วนวันนี้นะก็รู้สึกว่าเราได้ใจดีได้รักตัวเองแบบเต็มที่มากๆแบบว่าไปทำตามมิชชั่นสำเร็จรอดูคนๆนั้นของฉันนะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยที่เราชอบนะคะเจอคนน่ารักน่ารักเป็นหนึ่งวันที่รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็ไม่อยากกลับเลยจริงๆและถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะแต่เราก็ยังสามารถมั่นอกมั่นใจได้ทุกมูฟเมนต์เพราะว่าลูบูจริงๆทุกคนไม่ขยับไม่ขยื่นยังอยู่ติดแน่นก็ขอขอบคุณบูมบูมมากเลยนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้ของเพชรนะคะทำให้เพชรได้ถ่ายคลิปในอิตาลีมาให้ทุกคนดูยังไงสาวๆทุกคนนะคะอยากแต่งตัวสนุกๆเหมือนกันนะคะไปซื้อได้เลยนะที่ปิดจุกแล้วก็บาอกชิดเดี๋ยวเพชรลิงก์อยู่ในกล่องข้อความนะคะไปจับจองกันได้ส่วนคลิปนี้ก็น่าจะต้องปิดกันแค่เท่านี้นะคะยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติ่งให้ช่องเพชรแซดด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกติดตามโซเชียลมีเดียของเพชรได้ในทุกช่องทางเพชรแซดนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนเพชรนะคะอยากจะให้เพชรกินข้าวอยากเลี้ยงข้าวเพชรก็สามารถกดซุปเปอร์แตงค์ได้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันในคลิปถัดไปในเพชรเจอร์นี่ไปลอนดอนกันไปแล้วค่ะบ๊ายบาย